กักตัว14วันเรากักได้นะแต่ว่าหนี้สินก็ต้องหยุด14วันเหมือนกันผ่อนทั้งหมด6ปีผ่อนมา5ปีแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกปีนึงแต่ปีนึงมาโดนตรงนี้เราผมจะเอาเงินที่ไหนไปให้อู๋แต่พวกมึงไอ้เหี้ยเดินทางกับต่างจังหวัดกี่หมื่นคนที่มึงกลับไปมึงไม่คิดเลยว่ามึงจะติดโควิดเพราะมึงไม่ได้ไปตรวจเครื่องนี้มันจะวัดได้ถามอ่ะฉะนั้นที่ไปเสื้อเฮ็ดหยังวัดอุณหภูมิแบบนี้มันต้องวัดขีดตะแล่หรือวัดทั้งปากเขาซีเอิ้นว่าหน้าเสื้อถืออันนี้มันเป็นการยิงยิ้มซื้อตัวได้ครับที่จะเอาแบรีเออร์มากั้นถนนนะครับซึ่งกั้นถนนให้เหลือแค่เลนเดียวนะครับเนี่ยครับตอนนี้ทุกคนทำงานร่วมมือกันทำงานคนมาจอดรถคือไม่เข้าใจครับอยากจะถามให้ได้ว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เข้าอะไรการจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้าทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองนะครับรัฐบาลก็เน้นในเรื่องของการให้บริการแกร็บในการให้บริการของไลน์แมนจะต้องมีการตรวจสอบเชื้อกับผู้ให้บริการเหล่านี้ด้วยนะครับคุณจะเข้ามาก็ได้แต่คุณต้องมีใบตรวจโรคคุณออกไปคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยแต่คุณจะต้องมีใบตรวจโรคแล้วคุณเข้ามานี่คือสิ่งรัฐบาลทำอยู่ถามว่าถูกหรือยังถูกแล้วการล็อกดาวน์ต้องล็อกไงล็อกเป็นจังหวัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าจำเป็นจริงเรามีการระบาดสมมติโอ้โหมันเป็นแสนเลยมีความจำเป็นไหมจะต้องประกาศเคอร์ฟิวมีความจำเป็นเคอร์ฟิวที่ไหนบ้างอย่างไรบ้างถ้าประกาศเป็นแสนแสนในสหรัฐอเมริกามีความจำเป็นจะต้องมีการเคอร์ฟิวทั้งประเทศก่อนนานไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมือง5วันแล้วก็ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ลดลงแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็เข้าสู่ระดับจังหวัดรู้ได้ไงมันเป็นหลักเชิงการบริหารสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้หัวข้อที่ผมเสนอหุ้นส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของล็อกดาวน์เบื้องลึกถามว่าประชาชนคนไทยพร้อมหรือยัง ที่จะเกิดปรากฏการณ์ล็อกดาวน์นะครับหรือการปิดประเทศวันนี้ผมได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรื่องของการปิดประเทศความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้ปิดประเทศปิดเฉพาะจังหวัดมีความเดือดร้อนอย่างไรและทำไมมันจึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการการสังเคราะห์ทั้งนอกและก็ในประเทศทั้งชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยมันเลวร้ายขนาดนี้เลยแต่ดูๆแล้วตอนนี้ไอ้วิทย์ไม่น่ากลัวเท่ากับไม่มีจะแดกก็แล้วคนอาจจะกลัวโควิดแต่แม่ค้าไม่กลัวกลัวอดตายมากกว่าสุดๆไปเลยครับจะตายแล้วครับผมออก10โมงเช้าถึง5โมงเย็นยังไม่ได้เที่ยวเลยทำแม่บ้านอยู่กรมศูนย์นี่ค่ะตอนนี้ก็ตกงานกันตรงนี้เขาทำงานในท่าเรือกันหมดเลยแล้วตอนนี้ปิดท่าเรือตายแต่ก็เข้าใจว่าไม่ปิดก็คือตายตอนแรกทำไมไม่จัดการ I was teacher you know I teach musicin the kindergarten, but I lost my job now. I have to play on the street sometimes. เราทำงานแบบเนี้ยเราอยู่ในบ้านเราจะเอาอะไรกินนะรู้สึกกลัวนะครับแต่ก็ต้องทำแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยลูกค้าให้ตังมาก็เราก็ต้องพกพวกเจลพวกอะไรไว้นะฮะไว้สำหรับทามือมีเจลล้างมือติดมือมาด้วยนะคะเวลาผู้โดยสารลงไปผมก็เปิดกระจกวิ่งไม่เข้าใกล้ลูกค้ามากเกินไปให้ลูกค้ามาหยิบของที่กระเป๋าเองอย่างนี้ก็มีครับกักตัว14วันเรากักได้นะแต่ว่าหนี้สินก็ต้องหยุด14วันเหมือนกันผ่อนทั้งหมด6ปีผ่อนมา5ปีแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกปีนึงแต่ปีนึงมาโดนตรงนี้แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปให้อู่อู่เขาก็ไม่ยอมว่าจะยึดรถผมไอ้ที่รัฐบาลหยุดนี่อันนั้นกับแบงค์ได้แต่ถ้ากับเท่าแก่พวกอู่เขาไม่ได้เกี่ยวกันเขาไม่หยุดด้วยรัฐบาลจะพูดว่าคุณควรจะอยู่บ้านเพื่อเซฟตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงๆมันทำไม่ได้ไงอยู่บ้านก็ต้องไปซื้อของต้องใช้เงินซื้อและไม่มาหาเราเงินที่ไหนครับแล้วลูกเมียเราก็ต้องรับประทานอาหารทุกวันจะไม่ไปกินทรายกินดินกินหินก็ไม่ได้พูดไปอย่าไปท้อมันดีเพราะอดไอ้ที่บอกว่าหน้ากากอนามัยมีขายทุกที่อันนั้นน่ะไม่เชื่อคุณบริหารแบบนี้นะคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดต้องฟังผู้เชี่ยวชาญเขาพูดว่าจะให้ทำยังไงจะปิดเมืองจะรักษายังไงจะ
นี่ขนาดใช่แมสคุณยังไม่มีปัญญาที่จะนี่3อาทิตย์ผมยังซื้อไม่ได้เลยครับระวังค่ะเขาบอกให้ใส่ผ้าปิดปากเนี่ยวันนี้ไม่มีผ้าปิดปากแล้วเห็นเขาไออะไรอย่างนี้เราก็คิดกลัวเหมือนกันหาเช้ากินค่ำเนี่ยพี่มันก็ต้องทำแหละถ้าไม่ออกมาขับแล้วไม่รู้จะกินอะไรต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วมั้งครับต่างจังหวัดบ้านเมียไปหาปลาหาอะไรกินไม่คิดว่าคนกรุงเทพจะต้องไปอยู่ที่อื่นต่างจังหวัดแต่มันมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเป็นไปแบบนั้นผู้ติดเชื้อมากขึ้นแล้วมันมีผู้ตายมากขึ้นเราก็ต้องหยุดแหละครับผมตอนนี้ก็สู้มันถึงที่สุดก่อนเพิ่งปิดไว้ได้2วันเองนี่ยังไม่ถึงวันที่14เลยพวกเราจะตายอยู่แล้วถ้าเลือกได้ก็ไม่มาครับมันเป็นขึ้นมามันก็ไม่คุ้มนะครับถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายแต่คนที่เนี่ยถามว่ากลัวไหมเขาก็กลัวกันแต่เขาก็ต้องอยู่อ่ะถ้ามันติดก็คือต้องตายไปทำไงอ่ะเงินก็ไม่มีรักษาเราอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบมึงเป็นไซอย่างนี้ไงเหี้ยมึงกลัวไม่ได้แดกเราไม่ได้เสิร์ฟไม่ได้สนุกกับเพื่อนฝูงหรือไอ้ส้นตีนมึงควรที่จะคิดมีจิตสำนึกนึกถึงสังคมส่วนรวมด้วยเข้าใจว่ามึงอยู่กรุงเทพมึงไม่มีงานทำเขาปิดสถานที่ทำงานหลายๆแห่งทำให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดหลายๆหมื่นคนเหี้ยพออยู่กรุงเทพไปเข้าใจว่าค่าของชีพมันแพงค่าใช้จ่ายค่ากินมันแพงต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดช่วงเนี้ยเพราะมันไม่มีงานทำแต่มึงกลับไปแล้วมึงควรทำยังไงมึงควรรับผิดชอบต่อสังคมโดยที่มึงควรที่จะรับผิดชอบกักตัวเอง14วันไอ้เหี้ยมึงทำไม่ได้หรอมึงรู้ไหมว่าคนที่เขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขากลัวนะอีกกี่ล้านคนอีกกี่แสนคนกี่ล้านคนเนี่ยที่เขากลัวโรคระบาดไวรัสโควิดเนี่ยมึงรู้ไหมว่าเขากลัวจนก็จะเป็นโรคจิตกันแล้วไอ้ควายแต่พวกมึงไอ้เหี้ยเดินทางกลับต่างจังหวัดกี่หมื่นคนที่มึงกลับไปมึงไม่คิดเลยว่ามึงจะติดโควิดเพราะมึงไม่ได้ไปตรวจมันไม่มีใครไปตรวจแล้วกูบอกเลยว่าหลายหมื่นคนที่เดินทางกลับไปกูว่ามันต้องมีคนที่ติดโควิดไปต่างจังหวัดมันไอ้เหี้ยแตกเป็นรังมดแดงขนาดนั้นมันไม่มีใครไปตรวจเพราะอะไรเข้าใจอยู่ว่าค่าตรวจมันแพงแล้วใครที่ไม่เข้าสุ่มเสี่ยงไม่เข้าข่ายเป็นโควิดเนี่ยเขาจะไม่ตรวจให้เพราะมันเปลืองน้ำยาตรวจโควิดเขาดังนั้นแล้วมึงต้องรับผิดชอบตัวมึงเองด้วยการกัก14วันกักตัวเองเนี่ยมึงรักพ่อแม่รักเพื่อนฝูงรักญาติพี่น้องมึงไหมฮะถ้ามึงรักพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องมึงหรือเพื่อนฝูงที่มึงดังแดกเรากันอยู่เนี่ยมึงควรที่จะเป็นห่วงพวกมันควรที่จะเป็นห่วงพวกเขาว่าเขาจะติดโรคจากมึงหรือเปล่าเพราะมึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ออกจากกรุงเทพมึงเข้าใจไหมถ้าเกิดว่ามึงติดขึ้นมาเนี่ยมึงเป็นโควิดไปเนี่ยมันจะไปแพร่กับคนอื่นจากที่มันเป็นแค่ไม่กี่คนหลักร้อยคนเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วประเทศหลายๆจังหวัดมึงรู้ไหมสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากสื่อสารกับพี่น้องและปกครองที่ตั้งด่านตรวจวัดไข้ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเบิ้งผมสิเบิ้งว่าวิธีตรวจอุณหภูมิเฮ็ดจังใดเด้อพยาบาลวัดไข้ผมหน่อยนี่นะครับได้เท่าไหร่ 36.7 ได้ 36.7 นะครับเบิ้งผมสิฉีดตัวน้ำแข็งพาเย็นเซทัวร่านจังเสียเซทรวยๆๆๆจังเสียเซทรวยๆๆๆๆๆเท็ดรวยๆหัวลาดเนี่ยเบิ่งเด้อเปียกบ่เบิ่งบ่ออกว่าเปียกวัดไหมดูอุณหภูมิต่ำมากวัดไม่ได้จงคิดเบิ่งแล้วสิการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิปี๊บๆบนถนนเนี่ยมีประโยชน์อะไรผมไม่รู้นะครับอย่างวันนี้หมู่บ้านที่โดนปิดผู้ใหญ่บ้านอนุญาตให้ออกมาเพราะไปวัดอุณหภูมิแบบนี้แล้วก็ออกมาจากหมู่บ้านที่โดนปิด6คนก็ไม่รู้ว่าจะปิดหมู่บ้านไปเพื่อหยังเข้าใจป่ะครับเอาทิ้งไว้อีกจักเนี่ยฝอยอยู่เนี่ยเกือบ30วินาทีเนี่ยเรามาวัดไปอีกรู้ถ้าเบิ่งเด้อคั่นสิว่าข่อยตัวบ่ได้ตอนแรก 36.4 วัดเลยไอ้เท่าไหร่อุณหภูมิก็ยังวัดไม่ได้ต่ำกว่า35องศาเครื่องนี้มันจะวัดได้3อ่ะฉะนั้นที่ไปเสื้อเฮ็ดหยังวัดอุณหภูมิแบบนี้มันต้องวัดขีดตะแล่หรือวัดทั้งปากเขาสิเอิ้นว่าหน้าเสื้อถืออันนี้มันเป็นการยิงซื้อตัวได้ครับรองเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้กลับเข้ามาใหม่ไม่ใช่ครับไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับภูเก็ตปิดตายแล้วครับเอาคุยกับปลัดจังหวัดเลยคุยกับเจ้าหน้าที่ผมเป็นเพียงโฆษกผู้ประกาศครับนะครับผมรับนโยบายมาเป็นผู้ปฏิบัตินะท่านที่มารถส่วนตัวอะไรนี่ไม่อยู่ในเงื่อนไขท่านอย่าได้เสียเวลาเลยครับชิดขวากลับรถเลยครับ
ชิดขวากลับรถได้เลยครับภูเก็ตปิดพื้นที่ปิดก่อนนะครับคนในที่ออกเนี่ยด้วยเหตุผลและจะเป็นก็หมายความว่าเขาออกแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอีกแล้วนะครับคนที่ออกที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปตอนนี้ก็คือออกไปเลยจะได้ไม่เป็นภาระของภูเก็ตแต่ทันทีที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาไม่ได้แล้วไม่ได้หมายความว่าออกจากภูเก็ตตอนนี้เพื่อไปธุระที่พังงาสักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับไม่งั้นก็จะมีการเข้าการออกกันอย่างนี้ทั้งวันอ้างก็ได้ไม่ได้แล้วครับท่านอย่าเสียเวลาเลยนะครับอันนี้พูดกันตรงๆฟังดูอาจจะไม่ไพเราะสนอหูหรือก็ไม่สละสลวยคือพูดชัดเจนไทยเป็นไทยไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลเลยครับว่าภูเก็ตปิดเกาะแล้วครับเมื่อกี้คนดูถึงหมื่นคนนะครับขอบคุณมากครับก็เพื่อนๆพี่น้องจะได้รู้กันนะครับเดินทางก็เหนื่อยนะครับทุกคนก็เหนื่อยทำงานเหนื่อยร้อนหมดนะครับต้องมาอธิบายนะครับว่าเป็นเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรนะครับตอนนี้ก็อันนี้หน่วยงานของผมนะครับที่อยู่ตรงกลางก็กำลังที่จะเอาแบรีเออร์มากั้นถนนนะครับซึ่งกั้นถนนให้เหลือแค่เลนเดียวนะครับเนี่ยครับตอนนี้ทุกคนทำงานร่วมมือกันทำงานคนมาจอดรถคือไม่เข้าใจครับอยากจะถามให้ได้ว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือนั่นแหละครับเขาประกาศแล้วคือปิดเมืองโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ให้เข้าเลยนะครับตอนนี้เพื่อกันโรคโควิดนะครับเรื่องการเดินทางออกนอกจังหวัดนอกเขตหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครวันนี้หลายคนก็เป็นห่วงอยากให้มีการหยุดมีการปิดมีการต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้าทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองนะครับรัฐบาลก็เน้นในเรื่องของการให้บริการแกร็บในการให้บริการของไลน์แมนจะต้องมีการตรวจสอบเชื้อกับผู้ให้บริการเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วอย่าไปแออัดในบริเวณร้านค้าที่จะต้องไปรับของไปส่งด้วยมันจะการแพร่เชื้อไปถึงผู้บริโภคด้วยนะครับทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบผู้อื่นด้วยเสมอนะครับในส่วนของการเดินทางวันนี้ผมให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาในกรณีที่หากยังมีการเคลื่อนย้ายเป็นจำนวนมากอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็เข้าใจถึงความสะดวกแต่บางคนก็ใช้โดยไม่จำเป็นนะครับเพราะนั้นผมให้ดูที่ว่าการให้บริการขนส่งต่างๆของภาครัฐนั้นจะทำอย่างไรนะครับจำเป็นต้องลดจำนวนลงหรือไม่ในการให้บริการกี่เที่ยวต่อวันทำนองนี้นะฮะเพราะในเมื่อถ้าให้ทำกันเองแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยอยู่ยังไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ต่อไปต้องเจอสถานการณ์นี้นะครับในการลดการให้บริการทั้งหมดไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถไฟรถโดยสารรถเมล์ต่างๆแล้วก็จำเป็นต้องลดเที่ยวในการบริการจนเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยอีกก็จะต้องหยุดให้บริการทั้งหมดนะครับเพื่อลดการเคลื่อนย้ายไปมาแพร่เชื้อสิ่งนี้คงเป็นปรากฏการณ์นะทั้งเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ภูเก็ตสั่งปิดเมืองภูเก็ตตอนนี้ประชาชนก็ไม่ให้ความร่วมมือเกิดความวุ่นวะวุ่นวายการแตกเป็นพึ่งแตกลังแห่กับบ้านของประชาชนหลังจากที่กรุงเทพมหานครปิดห้างสรรพสินค้าเกิดความกระหนเกิดขึ้นเหตุการณ์นะครับความเดือดร้อนในกรุงเทพมหานครหลังจากที่มีการปิดห้างสรรพสินค้าปิดสถานที่ชุมนุมชนในภาคปรากฏการณ์ก็เกิดขึ้นผมนำ3ปรากฏการณ์เหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมได้ทราบเรื่องสถานการณ์ในเชิงการต่างประเทศตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เป็นวาทกรรมที่เกิดขึ้นนะครับมาจากเหตุการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศอิตาลีสเปนแล้วก็สหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ยอมล็อกดาวน์ในหลายมณฑลของสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับการล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นอิตาลีไม่ว่าจะเป็นอินเดียที่นำไปใช้ไม่ประสบความสำเร็จผมใช้คำว่าไม่ประสบความสำเร็จใครใช้ภาษาวาจาว่าล็อกดาวน์ฟังแล้วมันสั้นดีเป็นวาทกรรมที่ดีแต่คุณไปดูภาคปฏิบัติการจะรู้ว่าไม่ประสบความสำเร็จต่างจากจีนจีนเขามีกลยุทธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันแต่ละประเทศมีกลยุทธ์เชิงการบริหารในแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของวิกฤตสาธารณสุขที่แตกต่างกันพวกเราควรจะรู้เพราะอะไรที่แตกต่างกันเพราะ
พฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาแตกต่างกันพอแตกต่างกันจึงไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสเปนอิตาลีเขาจะไม่ใส่หน้ากากเขาใส่หน้ากากเขาถือว่าใครใส่หน้ากากคนนั้นเป็นคนป่วยนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้ประการที่สองในประเทศฝั่งยุโรปเวลาเดินเข้าบ้านเนี่ยเขาใส่รองเท้าเข้าบ้านแต่ในประเทศไทยไม่ใช่เป็นธรรมเนียมของคนไทยที่จะต้องถอดรองเท้าไว้นอกบ้านก่อนเพราะเชื้อมาติดจากรองเท้าเข้าไปในบ้านคุณได้มันคือข้อแตกต่างพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในยุโรปท่านผู้ชมเชื่อไหมคนในยุโรปเวลาเข้าห้องน้ำห้องส้วมเวลาถ่ายเวลาอึเขาใช้ทิชชู่เป็นสำคัญแต่ประเทศเราไม่ใช้ทิชชู่ใช้น้อยใช้น้ำฉีดเพราะว่ามันเข้าถุงลึกถึงนุ่มลึกกว่าประมาณนี้นะครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกันพฤติกรรมที่เกิดการแพร่ระบาดในฝั่งยุโรปมันเกิดจากพฤติกรรมในมุมมองเรื่องของสิทธิเสรีภาพจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้เขาไม่ยอมสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าสี่บริษัทจะประกาศสภาวะฉุกเฉินแต่ก็ไม่ใช่ห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้าต่างกันนะพวกเราจึงควรจะรู้เชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างในอินเดียในเอเชียเนี่ยเอเชียเนี่ยห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้าปิดทุกอย่างปิดหมดเลยนะฮะห้างสรรพสินค้าร้านค้าห้ามข้ามจังหวัดห้ามทุกอย่างคน 1,300 ล้านคนในประเทศอินเดียเกิดความโกลาหลผมใช้คำว่าโกลาหลโกลาหลเพราะรัฐบาลของนเรนทราโมดีเนี่ยไม่ได้มีมาตรการรองรับเหมือนรัฐบาลของประเทศไทยในการจะเยียวยาช่วยเหลือคนจนทำโรงทานไม่มีเลยสั่งล็อกเฉยๆในอินเดียมันมีชนชั้นน่ะชั้นจันทานชั้นสูตรชั้นอะไรเขามีหลายชั้นเขามีหลายชั้นคนจนน่ะไม่ไหวนเรนทราโมดีได้บอกว่าขอโทษคนจนเนี่ยซึ่งสิ่งที่ตามมาคือคนจนไม่ยอมก็เกิดการจลาจลเกิดขึ้นในอินเดียสิ่งนี้พวกเราควรจะรู้ในประเทศไทยผมนำคลิปมาให้ดูเฉพาะที่ภูเก็ตเห็นความวุ่นวายไหมหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมเอาไปดูคลิปหนึ่งเขาให้คนออกไปแต่เข้ามาไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าฉันจะเข้าฉันไม่ยอมฉันรู้จักคนนั้นฉันจะเข้าให้ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณเห็นในเวลานี้ทำไมต้องปิดภูเก็ตเพราะจำนวนภูเก็ตมียอดผู้ป่วยติดอันดับต้นๆของประเทศไทยทำไมต้องปิดสถานีรถไฟสถานีขนส่งซึ่งมีการประกาศปิดเพราะเป็นพื้นที่แพร่เชื้อและคนเดินทางออกจากจังหวัดควบคุมโรคมิได้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ปิดมีรักษาหายแล้ว6รายเพราะไปป่วยจากมาเลเซียแล้วเอาโรคข้ามมายังประเทศไทยเพราะไปร่วมพิธีละหมาดที่มาเลเซียเพราะอยากจะให้พระเจ้าช่วยในการแก้โควิด-19 ซึ่งเกิดแบบนี้ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามเป็นแบบนี้ในศาสนาคริสต์ก็เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะครับเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ในเกาหลีใต้ในโบสถ์คริสต์ในมาเลเซียการแพร่ระบาดใหญ่เกิดขึ้นในไหนในพิธีละหมาดใหญ่ในมาเลเซียในไทยการแพร่ระบาดเกิดที่ไหนทราบไหมฮะในสนามมวยเห็นไหมปรากฏการณ์มันต่างกันนะเราควรจะรู้ผมย้ำตั้งแต่แรกในเชิงยุทธการที่ย้ำในส่วนของยุทธวิธีมี5ยุทธการนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นยุทธวิธีการล็อกดาวน์หรือการปิดประเทศเนี่ยจำเป็นสำหรับประเทศไทยไหมไม่จำเป็นในทันทีมันจะต้องดูหลักเชิงการบริหารการปกครองโดยแบ่งหลักที่สำคัญคือการแก้ปัญหาปัจจัยภายนอกเราสามารถควบคุมปัญหาปัจจัยภายนอกได้ไหมปัจจัยภายนอกคือโรคโควิด-19 มันมาจากข้างนอกมันมาจากอู่ฮั่นมันมาจากสหรัฐอเมริกาจากประเทศโน่นนี่นั่นตอนนี้มาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดละมันจะเข้ามาในกรอบของประเทศไทยเหมือนเราอยู่ในกรอบเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องอย่าให้มันเข้ามาในประเทศอื่นใช้วิธีอะไรห้ามเฮ้ยคุณห้ามเข้ามาในประเทศนี้เด็ดขาดนะปิดประเทศเหมือนเกาหลีใ
เหมือนเกาหลีเหนือซึ่งปิดก่อนชาวบ้านเลยพอเกาหลีใต้ปิดประกาศเตือนว่าอย่าไปที่ญี่ปุ่นนะสิ่งที่ตามมาคือญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจนี่คือสาเหตุที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยกลัวจะโดนเซ็นชั่นจากญี่ปุ่นเหมือนกับเกาหลีใต้เผชิญอยู่เป็นความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศจากปรากฏการณ์อย่างนั้นเนี่ยผมต้องเรียนย้ำบางคนว่าต้องมีเครื่องคัดกรองจะต้อง14วันต้องเรียนย้ำหลักเลย1คุณต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตใบรับรองว่าคุณไม่ควรป่วยเข้าประเทศอันนี้คือหัวใจสำคัญใครเข้าได้แต่คุณต้องมีใบรับรอง2คุณต้องมีประกันเข้ามาต่างประเทศเข้ามาคุณต้องมีวอรันตีประกันเลยล่ะนะมีประกันว่าคุณเข้ามาป่วยแล้วหรือว่าคุณไม่ป่วยหรือคุณเป็นแล้วแล้วแต่คุณจะต้องประกันตัวเองไม่ใช่รัฐบาลของไทยต้องมาจ่ายให้คุณหมดแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาตรการอีกอันคือเข้ามาต้องมาล็อกดาวน์14วัน3มาตรการเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาจากปัจจัยภายนอกได้ไหมที่เราควรจะรู้ปัจจุบันแก้ได้ซึ่งหลักเหล่านี้ประเทศไหนที่เอาไปใช้เรียนแบบประเทศไทยบ้างซึ่งเขายอมรับเลยเนี่ย1จีน2ญี่ปุ่น3อังกฤษอันนี้พวกเราควรจะรู้เขาใช้หลักคิดของเราเนี่ยไปใช้นะครับเราเป็นประเทศเล็กๆใน200กว่าประเทศเนี่ยประเทศเล็กๆที่เล็กกว่ามณฑลของจีนนะซ้ำมา1ในมณฑลของจีนนะซ้ำมาความที่เราเป็นประเทศเล็กๆเขาใช้หลักการบริหารแบบนี้ตามแบบไทยผมเคยเรียนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าวิธีการบริหารจัดการเราต้องไปมองประเทศอื่นแล้วมาปรับใช้ประเทศเราแต่มันต้องดีต้องไปดูปัญหาของประเทศอื่นเลยอย่าให้มันมีปัญหานะครับเราได้เปรียบเพราะประเทศอื่นมันเกิดก่อนไอ้เราเกิดทีหลังเรามีวิธีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและผมเรียนเตือนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าโควิด-19 เนี่ยมันจะแพร่ระบาดมายังประเทศไทยจำได้ไหมหุ้นส่วนบางคนยังบอกว่าผมเนี่ยเฮ้ยคิดมากหรือเปล่าผมบอกรัฐบาลถ้าไม่เตรียมพร้อมมาระบาดหนักแน่ในประเทศไทยตอนนั้นเข้ามาคุณนทินยังบอกว่ามันเป็นแค่โรคไข้หวัดธรรมดาก็อย่าไปใกล้มันก็จบแล้วบอกเออเรียบร้อยโรงเรียนจริงคอยดูระบาดใหญ่แน่เป็นไงที่ผมเรียนไว้มาใครไปเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันเข้าสู่สถานการณ์สภาวะฉุกเฉินต้องนำพรกฉุกเฉินมาใช้และจะต้องต่ออายุต่อไปการล็อกดาวน์ตามภาษาของฝรั่งคือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าถามว่าประชาชนเนี่ยพร้อมหรือยังคุณพร้อมกันหรือยังนะในต่างประเทศอย่างอินเดียปิดเซเว่นปิดร้านอาหารปิดตลาดสดปิดทุกอย่างคุณพร้อมหรือยังถ้าทำแบบนั้นจริงท่านผู้ชมทราบมันจะเกิดอะไรขึ้นจลาจลครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นให้คุณอยู่บ้านเฉยๆเนี่ย14วันคุณห้ามออกไปไหนเลยนะใครออกมาจับติดคุกหมดเลยนะคุณอยู่ได้มั้ย14วันอาหารการกินคุณจะเอามาจากไหนก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริงมันก็จะเกิดการกักตุนอาหารเพราะคนต้องกลัวว่าจะโดนห้ามออกจากบ้านใช่ไหมมันเกิดจลาจลเหมือนในอินเดียเกิดความวุ่นวายเหมือนอินเดียซึ่งในประเทศไทยขนาดประกาศพรกฉุกเฉินอย่างเดียวยังเฮไปกักตุนอาหารเฮ hey, ไปออกต่างจังหวัดซึ่งเราเผชิญมาแล้วหมดตอนนี้ปัจจุบันรัฐบาลทำอะไรในเชิงกลยุทธ์การบริหารปิดเป็นจุดๆคือระดับจังหวัดนะครับปิดเป็นจุดๆเช่นที่ภูเก็ตเช่นที่ยะลาเนี่ยเขาปิดเป็นจุดๆเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไม่ให้คนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าคือแก้ปัญหาปัจจัยภายในให้ได้เขาใช้หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันที่ผมเรียกคือการต่างประเทศคุณจะเข้ามาก็ได้แต่คุณต้องมีใบตรวจโรคคุณออกไปคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยแต่คุณจะต้องมีใบตรวจโรคแล้วคุณเข้ามานี่คือสิ่งรัฐบาลทำอยู่ถามว่าถูกหรือยังถูกแล้วการล็อกดาวน์ต้องล็อกไงล็อกเป็นจังหวัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าจำเป็นจริงๆเรามีการระบาดสมมติโอ้โหมันเป็นแสนเลยมีความจำเป็นไหมจะต้องประกาศเคอร์ฟิวมีความจำเป็นเคอร์ฟิวที่ไหนบ้างอย่างไรบ้างถ้าประกาศเป็นแสนๆในสหรัฐอเมริกามีความจำเป็นจะต้องมีการเคอร์ฟิวทั้งประเทศก่อนนานไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมือง5วันแล้วก็ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ลดลงแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็เข้าสู่ระดับจังหวัดรู้ได้ไงมันเป็นหลักเชิงการบริหารในทางทฤษฎีซึ่งสามารถทำและประสบความสำเร็จได้แน่นอนประชาชนจะไม่เครียดจนเกินไป
นะครับสามารถทำได้แล้วกำหนดเหล่านั้นเราจะดูช่วงเวลาไหน15เมษายนทำไมต้อง15เมษายนเพราะ16ถึง25เมษายนเนี่ยในเชิงสถิติเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์การต่อเนื่อง16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10วันเต็มๆเลยในเชิงสถิติมันจะเกิดการสูญเสียของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการแพร่ระบาดของโรคครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งหมายความว่า15ต้องตัดสินใจแล้วดีเดย์รัฐบาลอยู่ที่15ถ้า15จับหลักให้ดีดูสถิติให้ได้ไม่ไหวต้องปิดทั้งประเทศพอปิดทั้งประเทศเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยมาเข้าสู่ระดับผ่อนคลาย5วันแล้วผ่อนคลายเสร็จก็เข้าสู่ระดับจังหวัดอันนี้จะไม่เกิดจลาจลจะไม่เกิดความวุ่นวายถามว่าเงินเยียวยารัฐบาลทำไมปิดทีเดียวปัญหาคือเงินเยียวยาผมคำนวณตัวเลขแล้วว่าเงินเยียวยาจะสูงสุดไม่เกิน1ล้านล้านซึ่งเป็น1ใน3ของเงินงบประมาณปีพุทธศักราช2563ซึ่งรัฐบาลจะมีเวลาใช้เพียง5เดือนซึ่งใช้ไม่ทันแน่นอนยังไงก็ต้องเอามาใช้เรื่องของงบฉุกเฉินแบบนี้ต้องโอนงบประมาณจากกระทรวงทบวงกรมมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจะออกพรกเงินกู้เพิ่มเติมก็ได้แต่ยังไงเงินก็พอมีพอเป็นเงินภาษีของใครเงินภาษีของพวกเรานะครับนั่นหมายความว่าเงินส่วนนี้จะเอามาช่วยเหลือประชาชนได้ในวงเงินคนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนถ้าไม่ไหวยังมีงบประมาณเขาเรียกว่า1ใน3ก็ไปเอา2ใน3มาอีก1ใน3อีก คือมันมี3ส่วนเอาส่วนแรกมาก่อนจากนั้นไม่ไหวก็ค่อยเอามาส่วนที่2มามันจะอยู่ได้ราวๆ6เดือนถามว่าเกมนี้มันจะลากกันยาวไหมระหว่างมหาอำนาจสู้กันในสงครามไวรัสตอนนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกากำลังเพลี่ยงพล้ำมีคนล้มป่วยติดโควิด-19 เป็นอันดับ1ของโลกเนี่ยเขาก็พยายามคุมเกมให้จบเดือนกรกฎาคมในเดือนสิงหาคมนั่นหมายความว่าเกมมีอยู่ประมาณนี้ยาวสุดก็ไม่เกินพฤศจิกายนในระหว่างนี้พวกเราควรจะรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและมาตรการที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องทำนะครับมันมีขั้นมีตอนมีกระบวนการการปฏิบัตินะครับโดยรวมทำมาถูกแล้วนะครับเรื่องล็อกดาวน์ประชาชนต้องรู้อย่างท่วนทีนะครับและถ้าช่วยกันได้นะช่วยกันแชร์คนละคลิปคนละไม้คนละมือช่วยแชร์ให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่เขารู้ว่าการล็อกดาวน์มันจะส่งผลกระทบอะไรและต้องเตรียมพร้อมอย่างไรทำไมรัฐบาลไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศสักทีวะทำไมไม่ปิดไปเลยก็เป็นอย่างที่เห็นยังไม่ปิดยังเกือบตายแล้วเนี่ยปิดคุณช็อกยิ่งกว่านี้อีกนะครับและทุกอย่างในเชิงการบริหารการปกครองเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเชิงการบริหารชั้นสูงเนี่ยมันมีชัมมิ่งมันมีหลักมันเป็นยุทธศิลป์มันมีเวลาให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดทุกสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามในรูปแบบใดก็แล้วแต่สงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธเนี่ยสามประการเนี่ยมันมีการสูญเสียทั้งนั้นเราต้องรักษาความสูญเสียของเราให้น้อยที่สุดนะครับรักษาเสถียรภาพของประเทศไทยให้เรามากที่สุดในสิ่งที่เราจะทำได้ในสถานการณ์ปัจจุบันผมบอกทามมิ่งเวลาระยะเวลาการก่อการการสร้างสถานการณ์การแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วนะพี่เหลือเป็นภาคยุทธวิธีย่อยๆเท่านั้นนะครับวาทกรรมล็อกดาวน์เป็นวาทกรรมที่ใช้ในต่างประเทศแล้วและไม่ประสบความสำเร็จจะมาใช้กับประเทศไทยมาใช้เพื่ออะไรมันไม่สำเร็จอ่ะมันต้องเป็นกลยุทธ์ของไทยที่ต้องปรับตัวสำหรับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของคนไทยเกมนี้มันเกิดจากอะไรสงครามไวรัสต้องรู้ต้องจับหลักให้ได้หลักผมย้ำอยู่เสมอมันหลักชื่อว่าชาตินิยมเป็นยุทธศาสตร์ที่ว่าชาตินิยมนะครับโดยมีวัฒนธรรมที่ชื่อว่า American First นะครับมี3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธ3ประการที่เหลือเป็นภาคยุทธวิธีพอเราจับหลัก3ประการนี้เราไปดูทัมมิ่งจีนจะเอาจบเดือนพฤษภาสหรัฐจะเอาจบกรกฎาคมถึงสิงหาไม่รู้ละแต่ละประเทศจะต้องออกมาตอนนี้ทำไมสหรัฐออกมาในช่วงสิงหาคมเพราะ3เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาต้องแจกเงินให้เสร็จและประชาชนต้องโหยหา
การช่วยเหลือโหยหายาโหยหาวัคซีนก็ทำถูกไหมก็ทำถูกแล้วก็ทำถูกแล้วบางคนบอกว่าไอ้เนี่ยประชาประเทศเขาถ้าเขาทำจริงทำไมคนของเขาพลเมืองเสียหายแบบนี้การเมืองมันเลือดเย็นการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ มีภัยโรคร้ายคุกคามหนักหนายิ่งกว่าสงครามซ่อนรูปซ่อนนามซุ่มกินภายในโควิด-19คนทั่วแผ่นดินเดือดร้อนวุ่นวายหลายคนต้องดีชีพวายคนไทยเป็นทุกข์กังวลขอไทยทุกคนร่วมสามัคคีคนไทยอย่าได้แบ่งสีใครครวญให้ดีพี่น้องทุกคนจับมือกันไว้ด้วยความมั่นใจก้าวไปให้พ้นไม่นานหมดทุกข์กังวลคนไทยทุกคนได้พ้นโควิดภัยร่วมเหนื่อยยากและแสนเสี่ยงภัยขอบคุณจากทั่วหัวใจช่วยให้คนไทยร่มเย็นทั่วโลกวุ่นวายเพราะไม่มียาขาดแคลนเรื่องการรักษาทั่วโลกาทุกยากลำเค็ญพวกเราคนไทยต้องรวมใจถึงคราวจำเป็นก้าวผ่านเหตุการณ์ยากเย็นให้ไทยร่มเย็นเถิดเออผมคิดคอมโบในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะท่านที่ติดเชื้อโควิด-19ครั้งนี้ขอให้หายเร็วๆและได้กลับไปสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับสู้ๆครับรวมใจคนไทยรวมใจไม่ท้อทีมงานของเราขอส่งกำลังใจพวกท่านลำบากเหนื่อยยากและแสนเสี่ยงภัยขอบคุณจากทั่วหัวใจช่วยให้คนไทยร่มเย็นทั่วโลกวุ่นวายเพราะไม่มียาขาดแคลนเรื่องการรักษาทั่วโลกาทุกยากลำเค็ญพวกเราคนไทยต้องรวมใจถึงคราวจำเป็นก้าวผ่านเหตุการณ์ยากเข็ญให้ไทยร่มเย็น